เขาดีกันแล้วเราได้เป็นแกนนำเบื้องหลังด้วยไหมคะพี่ไม่ได้เป็นเบื้องหลังการนำแต่ว่าวันนี้เมื่อตอนเช้าก็โทรไปหาค่ะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาก็โอเคขึ้นแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดพี่แอมก็รู้ว่าเขาดีกันแล้วเราได้ลุ้นไหมคะตอนที่เขาเลิกกันไปพักนึงก็ลุ้นเหมือนกันค่ะก็โทรไปถามเพราะรู้พร้อมข่าวเลยไม่รู้มาก่อนแล้วก็รู้ก็ตกใจก็โทรไปถามพี่เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาก็แซวเรื่องน้องหมาบอกอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าตอนนั้นเขาบอกเขาเลิกกันอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคก็ดีใจแล้ววิธีง้อกันยังไงพี่พอจะรู้ไหมคะพี่ไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบเลยค่ะเขาจะมีฉลองกันไหมคะวันนี้เราจะไปด้วยไหมเอ่ยวันเกิดเขาอยากอยู่กับสองคนมากกว่านะคะแต่ไม่มีแพลนเราไม่มีทางจะไปร่วมปาร์ตี้กับเขาใช่ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีได้คุยกับพี่อามาหรือยังครับคุยแล้วเมื่อเช้าค่ะก็พอดีกันแล้วคุณเพื่อนส่วนใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มก็ลุ้นเหมือนกันใช่ไหมคะคนก็รักพี่อามรักใครเราก็รักกันนะแล้วก็อยากให้คนที่เขารักเขาด้วยแล้วก็ดีกับเขาเลยแล้วพี่เมย์บ้างได้ข่าวว่าเราตอนนี้เข้านอกออกในบ้านปาล์มจนแบบว่าคุณพ่อคุณแม่เตรียมแหวนมาให้แลด้วยค่ะวายไม่ขนาดนั้นค่ะเดือนที่แล้วยังมีข่าวว่าแบบบ้านไม่ปื้มเลยวันนี้กลายเป็นมีเตรียมแหวนแล้วเปลี่ยนอารมณ์เร็วมากไม่มีค่ะก็ปกติเราก็สนิทกับครอบครัวเขาอยู่แล้วเข้านอกออกในตอนนี้ได้แบบสบายแบบว่าไปเมื่อไหร่ก็ได้สบายมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะที่บ้านเขาค่อนข้างสบายเพื่อนลูกไปหาได้ตลอดแสดงว่าแบบมั่นไว้ก่อนนี้ยังไม่มีแน่ไม่มีค่ะคุณพ่อคุณแม่ของฝั่งชายเขาเคยมีพูดเกินๆหรืออ้อมๆบ้างไหมเรื่องแรกไม่มีเลยค่ะทั้งอ้อมและตรงก็ไม่มีค่ะไม่มีแผนเลยค่ะเขาจะพูดเอาไว้อย่าทิ้งเขารอหน่อยรอหน่อย